สวัสดีค่ะพบกับรายการหมายเหตุประเภทไทยนะคะวันนี้พบกับแฟกประภาภูมิเอี่ยมสมค่ะแล้วก็พี่ปกป้องชนันยอดหงนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับแฟกสวัสดีค่ะผู้ชมเราตั้งใจจะมาคุยกันเรื่องเสียวๆค่ะอุ๊ยเรื่องเสียว เสียวคู่หรือเสียวอะไรก่อน เผอเสียวแง่ไหนกันแน่ เราจะมาคุยกันเรื่องซีรีส์เรื่องด็อกเตอร์คลายแม็กซ์ขุดฉาพาเสียวดูจบแล้วชอบมากแต่ว่าคุณผู้ชมดูจบกันแล้วหรือยังต่อให้ยังไม่ได้ดูก็ดูเราก่อนก็ได้นะโอ้แต่มันก็ผ่านซีรีส์นี้ก็มาจากมันก็ฉายนานแล้วนะเดือนนึงปะใช่ส่วนตัวนะรวมๆอ่ะแฟคชอบบรรยากาศชอบเซตติ้ง70เลยอย่างเงี้ยซาวด์ภาพคอสตูมต่างๆเลยองค์ประกอบศิลป์ดีมากคือเราชอบยุคแบบมิดเซนจูรี่แบบนั้นน่ะแล้วเขาใส่รายละเอียดทั้งแบบคำพูดบ้างหรือว่าวัฒนธรรมบางอย่างที่เราจะไม่เห็นแล้วในปัจจุบันนี้อะไรเงี้ยก็ใส่มาซึ่งแบบเราดูแล้วก็โอ้ชอบมีรายละเอียดเยอะมากเลยแต่วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องเสียวๆใช่ไหมของด็อกเตอร์คลายแม็กซ์กันในช่วงแรกเราน่าจะมาคุยกันเรื่องบริบทของมันมากกว่าเนาะบริบทที่เขาเลือกมาพี่ป้องมองว่ามันก็พูดถึงเรื่องของการที่เหมือน introduce การแพทย์สมัยใหม่แล้วก็เรื่องของเพศศึกษาเนาะใช่ไหมใช่คือเราคิดว่ามันลงตัวมากกับการที่ผู้กำกับคนเขียนบทใดๆเนี่ยเขาเลือก period เนี้ยเป็นช่วงเวลานี้มากๆอ่ะครับเพราะว่าคือตอนนั้นมันเริ่มเพิ่งจะมีเพศศึกษาเกิดขึ้นมาเนาะในปีพ.ศ.2521คือตอนนั้นแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ยในเรื่องของโครงสร้างสังคมอะไรใดๆเหล่านั้นเนี่ยมันยังมีกลิ่นของหลังสังหารหมู่2519ด้วยในวันที่6ตุลาด้วยอะไรเงี้ยมันทุกอย่างอ่ะมันสอดคล้องกันได้ดีอ่ะคือด้วยความที่มันทําให้เห็นว่าในบรรยากาศที่มันเป็นโครงสร้างสังคมแบบ structuralismอย่างชัดเจนแล้วก็มีการเอาความรู้ทางการแพทย์สมัยใหม่เข้ามามีเซ็กซ์โลจีเข้ามาควบคุมกำกับคือด้วยความที่มันเป็นรัฐสมัยใหม่แล้วด้วยโครงสร้างสังคมแบบนี้มันมีการเอาความรู้ทางการแพทย์เข้ามาใช้ซึ่งมันเป็นเรื่องปกติของรัฐประชาชาติอยู่แล้วอะครับเราถึงเรียกมันว่าเป็นรัฐเวชกรรมอะที่รัฐเนี่ยเอาการแพทย์เนี่ยเป็นเครื่องมือในการปกครองดูแลประชาชนซึ่งก็เพื่อผลประโยชน์ของรัฐเองแล้วก็อีกนั่นถือว่าเป็นประดิษฐกรรมของรัฐสมัยใหม่จริงๆอะครับในเรื่องของการแพทย์ในการใช้กำกับประชาชนอะไรอย่างเงี้ยเราจะเห็นได้ว่าความรู้ทางการแพทย์เนี่ยมันจึงเข้าไปจัดการกับตัวพื้นที่ส่วนตัวของประชาชนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยจัดการเนื้อตัวร่างกายของตนเองคือความรู้ทางการแพทย์แบบนี้มันมาพร้อมกับอำนาจรัฐเองเนี่ยใช้ความรู้ตรงนี้ให้คนอะไปปฏิบัติตามความต้องการของรัฐด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ1การจัดการตัวเองการมีเพศสัมพันธ์เรื่องเซ็กส์เรื่องความรักเรื่องครอบครัวเราจะเห็นได้ว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยในช่วงที่เริ่มเป็นรัฐประชาชาติสมัยใหม่เนี่ยช่วงสงครามโลกครั้งที่2ถ้าจำไม่ผิดมันก็มีรัฐบาลมาบอกว่าแม่เนี่ยไม่ควรจะอุ้มลูกข้างสะเอวค่ะเด็กเกาะเอวอย่างเงี้ยอุ้มคนจะอุ้มแบบนี้มากกว่าอุ้มกับอกเพราะว่าการที่เอาเด็กเกาะข้างสะเอวเนี่ยมันจะทําให้เด็กโตมามีความต้องการทางเพศสูงแล้วก็มีความทางเพศเร็วกว่าวัยอันควรอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีชุดคําอธิบายแบบนี้เพื่อให้ประชาชนเนี่ยจัดการปัจเจกบุคคลของตัวเองไปอยู่ที่อยู่ภายใต้กรอบของสังคมนั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ในช่วงอย่างช่วงของเดือนตุลาและการเริ่มต้นตั้งแต่14ตุลา2516เนี่ยเราถือได้ว่าเหตุการณ์14ตุลาเนี่ยถือว่าเป็นการปฏิวัติภูมิปัญญาเราจะสามารถใช้คําใหญ่ที่ว่าปฏิวัติวัฒนธรรมก็ยังได้นะครับที่เหมือนแบบคนประชาชนเริ่มตาสว่างและเริ่มพร้อมที่จะต่อสู้เผด็จการต่อสู้กับอํานาจรัฐต่างๆเนี่ยแล้วก็พูดถึงสิทธิเสรีภาพเฉลิมฉลองเสรีภาพหลังจาก14ตุลาเนี่ยมีการเรียกร้องให้มีการปฏิรูปการศึกษาอะไรเหล่านี้มามีการบอกเนี่ยวรรณกรรมมันมอมเมาประชาชนวรรณคดีโบราณเนี่ยมันมอมเมาประชาชนทําให้คนแบบต้องอยู่ภายใต้อํานาจของเผด็จการและอํานาจรัฐนิยมไอ้อํานาจนิยมด้วยอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีการ
พูดถึงหมดประชาชนเซเลบเรตกับเสรีภาพอย่างเต็มที่แต่ในช่วงเวลาเดียวกันมันมีความโหยหาว่าเราจะทำยังไงดีเพื่อให้ประเทศเนี่ยมันก้าวหน้าพัฒนาต่อไปประเทศเราจะไปถึงอนาคตเช่นไรด้วยนะตรงนั้นเนี่ยนะครับแต่ว่าความพยายามที่จะปฏิรูปการศึกษาของขบวนการ14ตุลาหลัง14ตุลา2516เนี่ยมันก็มีระยะเวลาอันสั้นเนาะเพราะเกิดเหตุการณ์6ตุลา2519แต่ถึงกันนั้นเนี่ยมันก็ยังมีกระแสของความพยายามปฏิรูปการศึกษาอยู่เรื่อยๆจะเห็นได้ว่ากระทรวงศึกษาธิการเองก็พยายามจะปรับตัวตามกระแสของประชาชนที่ตาสว่างแล้วก็มีพลังในการเคลื่อนไหวแล้วแม้ว่าจะผ่าน2519มาก็ตามจะเห็นได้ว่าวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยเริ่มมีการสอนวิชาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในทศวรรษ2520เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในเรื่องของประวัติศาสตร์มันจะต้องไม่ไปกระจุกอยู่ในราชสำนักอยู่ในวัดในวังอย่างเดียวแล้วเหมือนแต่ก่อนไม่ใช่อยู่กับ3ราชธานีสุโขทัยอยุธยาและนครศรีแต่ว่ามันก็มีพูดไปถึงแบบท้องถิ่นเองก็มีปากมีเสียงมีตัวตนที่จะต้องศึกษาเช่นเดียวกันด้วยขณะเดียวกันเนี่ยมันก็นำไปสู่เรื่องของวิชาเพศศึกษาด้วยเช่นกันณตอนนั้นนะเออแซกสนใจในแง่ที่ว่าณไอช่วงเวลาที่เขาเลือกมาเนี่ยเขาบอกว่าเออมันเป็นช่วงเนี้ยแต่เขาไม่ได้เมนชั่นมากมายคือเราก็จะพอรู้บ้างจากบางบริบทที่เขาพูดถึงว่าเออมันเพิ่งจะผ่าน6ตุลามานะตัวซีรีส์เองเนี่ยมันพูดถึงเรื่องของหนังสือพิมพ์ ตัวเราเป็นนักข่าวมาก่อนอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าแบบเออมันน่าสนใจในแง่ที่ว่าเราพูดถึงเรื่องของเสรีภาพในการแสดงออกในการนำเสนอข่าวซึ่งณจุดเนี้ยมันเป็นการที่การเมืองเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดถึงในสื่อได้อย่างเสรีเต็มปากเต็มคำในทางนึงก็คือโอเคสิทธิเสรีภาพของประชาชนอ่ะมันถูกลิดรอนไปอีกทางนึงอ่ะสื่อมันก็ต้องหาทางเอาตัวรอดซึ่งมันจึงออกมาเป็นในรูปนี้ก็คือการเอาเรื่องเซ็กส์เรื่องเพศคือมันไม่ใช่แค่เซ็กส์อย่างเดียวเนาะในเรื่องอ่ะมันเป็นเรื่องเพศสุขภาวะทางเพศและอื่นๆเนี่ยเข้ามาด้วยซึ่งมันเป็นการนำเรื่องส่วนตัวออกมาสู่สาธารณะมันเหมือนคือในทางนึงมันก็เป็นการเอาตัวรอดของสื่อในอีกทางนึงมันก็เป็นจะมองว่ามันเป็นการต่อสู้อีกอย่างนึงในการเอาสิ่งที่มันแบบถูกห้ามมากๆออกมานำเสนอในเมื่ออ่ะไม่ให้ชนพูดเรื่องการเมืองอ่ะพูดเรื่องนี้ก็ได้คือเราอ่ะก็ชอบมากกับการที่แบบพอมีปุจฉาภาเสียวอุบัติขึ้นมาในหนังสือพิมพ์ใช่มั้ยหนังสือพิมพ์มันชื่ออะไรวะบางกอกรายวันเออแล้วพอมันมีอ่ะมันไปพร่าเรือนของความเป็นส่วนตัวกับความเป็นสาธารณะคือกลายเป็นว่าเป็นปุจฉาภาเสียวเนี่ยมันกลายเป็นพื้นที่ของผู้อ่านหนังสือพิมพ์น่ะจะมาเล่าเรื่องเซ็กส์ของตัวเองปัญหาของเซ็กส์ตัวเองที่เหมือนแบบคนมันไม่พูดกันว่าเฮ้ยในพื้นที่นั้นน่ะแล้วเราต้องยอมรับว่าสิ่งพิมพ์สื่อเนี่ยคือพื้นที่สาธารณะแล้วเซ็กส์ถูกจัดวางให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวไปใช่มั้ยพอมันกระโดดข้ามพรมแดนตรงนี้แล้วเนี่ยมันเห็นเสียงของคนตัวเล็กตัวน้อยบ้างเสียงของผู้หญิงเสียงของเกย์บ้างคนชายขอบคนที่ถูกมองว่าเป็นกลุ่มคนวิปริตด้วยเหล่านี้ไปเนี่ยทำให้เกิดเสียงดังขึ้นกลายเป็นตัวอักษรบนหนังสือพิมพ์รายวันได้เนี่ยตรงนี้เนี่ยมันคล้ายๆกับมันคล้ายแต่สังคมก็โจมตีด่าทอหนังสือพิมพ์เหมือนกันเนาะมีคนเห็นภาพอนาโตมีจิ๋มแล้วเป็นลมกลางถนนหรือว่ามีอะไรคุณหมอพรชัยป้าที่เป็นนักการเมืองเคร่งศีลธรรมมาด่าอะไรอย่างเงี้ยตำรวจมาเข้ามาบุกรุกในสำนักพิมพ์เงี้ยมันก็มีการถูกแทรกแซงคือในช่วงบริบทนั้นเนี่ยหลัง2519เนี่ยต่อให้ประชาชนจะตาสว่างแล้วขบวนการเคลื่อนไหวตอนนั้นมันถูกทำลายด้วย2519แต่ว่าคนน่ะมันมีเสรีภาพเต็มที่อ่ะที่เหมือนแบบอยากจะพูดอยากจะแสดงออกแต่ในโครงสร้างสังคมแบบดั้งเดิมมันกลับมาอีกครั้งนึงให้เป็นเหตุการณ์คือเราจะเห็นได้ว่าในฉากมันมีโปสเตอร์1984อะไรอย่างเงี้ยเป็นภาษาของหนังให้รู้ว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงเนาะมีการพูดถึงสงครามเย็นมีอย่างเช่นในสอนอยังมีป้ายเขียนว่าทำผิดต้องกลับตัวทำชั่วต้องกลับใจอย่างเงี้ยหรือไม่ก็แบบผู้หญิงอยากจะหย่าเหรอแต่ว่าผู้ชายก็จะบอกว่าผู้หญิงอ่ะแพ้เสมอนะถ้าจะต่อสู้นี้กับผู้ชายอะไรเงี้ยยังมีโฮโมโฟเบียอยู่เห็นเกย์แล้วก็ด่าทอขับไล่หรือทุบตีหรือแม้กระทั่งจะด่าคนก็ด่าด้วยเรื่องเพศอย่างมะเขือเผาอย่างเงี้ยคือสังคมมันไม่ได้ก้าวหน้าไปถึงจุดนั้นแต่คนเนี่ยจำนวนนึงเนี่ยมัน
หัวมันก้าวหน้าไปแล้วอย่างเงี้ยมันเกิดความอีหลักอีเหลือบางอย่างเช่นเดียวกับตัวละครและโครงสร้างของซีรีส์ที่เราดูกันเนี่ยเดี๋ยวเราพักสักก่อนไหมแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันว่าอีความอีหลักอีเหลือแบบนี้เนี่ยความเหมือนแบบเส้นพร่ามัวของความเป็นส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะเนี่ยและการแสดงออกกับการถูกกดขี่เนี่ยมันทำให้เกิดปัญหาอะไรบ้างเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวคุยกันค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะเบรก2เราจะมาคุยกันเรื่องความอีหลักอีเหลือที่มันเกิดขึ้นในสังคมตอนนั้นด้วยแล้วก็ที่เราเห็นในซีรีส์พี่ปกป้องมองว่าเนี่ยพอมันมีความแบบมันมีคนตื่นรู้ไปแล้วแล้วก็สังคมมันดันกลับมาจำกัดกรอบอีกอย่างเงี้ยแล้วมันทำให้เป็นยังไงบ้างเรามองเรื่องเนี้ยเห็นจากซีรีส์ยังไงบ้างคือด้วยบริบทสิ่งแวดล้อมในตอนนั้นนะมันเป็นความหัวเลี้ยวหัวต่อของเสรีภาพกับอำนาจเผด็จการที่มันขัดง้างกันอยู่บางอย่างระหว่างรัฐกับประชาชนระหว่างประชาชนกับโครงสร้างสังคมใช่ป่ะมันเหมือนกับอย่างในโครงสร้างหนังเนี้ยเซ็กซ์เป็นแกนเรื่องระดับนึงเนี่ยเซ็กซ์เองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของส่วนตัวและความปรารถนาภายในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของที่รัฐจะเข้ามาควบคุมกำกับเช่นเดียวกันเหมือนของสังคมก็จะคงเป็นตีตราบ้างควบคุมกำกับบ้างแล้วก็ลงโทษหากคุณออกนอกกรอบอาจจะด้วยนักการเมืองอย่างคุณหมอพรชัยหรือว่าคุณตำรวจเผ่าชื่อเผ่าคนนั้นหรือว่าสังคมที่แบบไม่ยอมรับ LGBTQ เลยอย่างนี้ไงเช่นเดียวกันอย่างหมอนัทเองเนี่ยมันก็จะมีภาวะอีหลักอีเหลือบางประการอยู่มีความเป็นลูกผีลูกคนอย่างเช่นในสภาวะที่เป็นด็อกเตอร์ไคลแม็กซ์เอาตอนเป็นหมอนัดก่อนละกันคืออยู่ในกรอบแม่บอกให้ทำอะไรก็ทำตามแบบผมทำตามใจแม่ครับอะไรอย่างเงี้ยมีเซ็กกับเมียตามหน้าที่ด้วยเป็นคนนิ่งๆเฉยๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่พอได้แล้วก็สิ่งที่เขาจะปลดปล่อยจินตนาการของตัวเองเนี่ยก็คืออ่านวรรณกรรมของพี่เทียนค่ะโรแมนติกแฟนตาซีของเขาไปแต่ว่าพอได้เป็นด็อกเตอร์ไคลแม็กซ์เหมือนเขาได้ปล่อยผีความเป็นตัวเองออกมาระดับนึง คือจะเริ่มแบบมีความทาเลนต์มีความออกนอกลู่นอกทางไปเริ่มมีชู้มีกิ๊กด้วยอย่างนี้นะครับแล้วก็แต่เขาก็ยังคงรักษาลักษณะของความเป็นชายเป็นใหญ่อยู่เราคุยกันเรื่องชายเป็นใหญ่ทีหลังละกัน คือการให้คำตอบคำถามต่างๆเขาเนี่ยมันเหมือนพยายามจะปลดแอกให้กับสังคมแล้วตัวของเขาเองไปในเวลาเดียวกันด้วยอีกตัวละครหนึ่งที่เราชอบคือลินดาลินดานี่คือเหมือนแบบเป็นผู้หญิงหัวก้าวหน้าใช่ไหมเข้าอกเข้าใจทุกคนมากเป็นแบบเสรีชนสุดๆแบบอ่ะมีความเซ็กซี่ด้วยโอเคกับวันไนท์สแตนโอเคกับเฟรนด์วิทเบเนฟิตด้วยใช่ไหมแต่ว่าขณะในระหว่างนั้นเนี่ยเขากลายเป็นผู้หญิงที่รักษาสถาบันครอบครัวมากๆค่ะเออแล้วก็คือเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคือพอคอลัมน์เนี่ยมันดังคอลัมน์ปุจฉาภาษีมันดังขึ้นเนี่ยเราจะเห็นว่าคนมันเริ่มก้าวออกจากเส้นบางอย่างกรอบบางอย่างของสังคมเนี่ยมันเกิดความอีลุงตุงนังเต็มไปหมดเลยอย่างอ่ะย้อนกลับไปด็อกเตอร์ไคลแม็กซ์เองเนี่ยพอเมียตัวเองตาสว่างจากคอลัมน์นี้เนี่ยในฐานะผัวเนี่ยไม่สามารถจัดการเมียได้เลยเริ่มหวั่นวิตกเริ่มกลัวเมียจากที่เคยตัวเองเป็นท่ามิชชันนารีพอเมียเป็นท่าคาวเกิลบ้างเนี่ยเริ่มประสาทแดกเริ่มกลัวอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมไม่ใช่ไม่ใช่แบบเดิมเลยอย่างงี้ขณะเดียวกันเนี่ยแต่พอเหตุการณ์มันพาต่อไปใช่ปะกลับมาที่ลินดาจากลินดาที่เคยบอกว่าเราแค่เอาการไม่มีใครได้ใครแต่พอใน EP หลังๆอ่ะเธอใช้คำว่าเสียตัวตอนรู้เมื่อท้องอะไรอย่างเงี้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของตัวละครเต็มไปหมดเลยที่มันอัพไซด์ดาวกันไปหมดขณะเดียวกันเนี่ยคุณตุ๊กตาจากสภาวะแบบสเตฟฟอร์ดไวฟ์มากๆเนี่ยเป็นเมียที่ดีแล้วก็อยู่ภายใต้อำนาจของสามีแล้วก็แม่ผัวไม่กินเผ็ดเรียบร้อยผมเผาเรียบร้อยพอดร.ไคลแม็กซ์ไปลิเบเรตอิมานซิเพตนางกลายเป็นว่านางกล้าที่จะทำแท้งกล้าที่จะหย่าต่อต้านผัวแล้วก็เราชอบประโยคนึงบอกว่าอะไรวะ
สถานที่ไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมนี่ต้องให้คนอื่นกำหนดด้วยหรอคะคืออันนั้นคือนางปฏิวัติตัวเองแล้วแล้วก็กลายเป็นระเบิดเวลาเป็นระเบิดเวลาที่มันระเบิดแล้วอะตอนนั้นคือเหมือนแบบกลายเป็นผีเสื้อในแหวนอะแหวนที่ชูนางให้อะเพื่อจะโบยบินอะไรเงี้ยคือมันกลายเป็นสภาวะทวิลักษ์หรอเราไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีกับตัวละครที่เกิดขึ้นแม้กระทั่งสื่อมวลชนบางกอกรายวันเองอาจจะเห็นได้ว่าสื่อมวลชนมีหน้าที่เสนอข้อเท็จจริงแต่ขณะเดียวกันสื่อมวลชนก็มีหน้าที่เก็บความลับว่าดร.ไคลแม็กซ์คือใครเช่นเดียวกับคุณเพลินใจอ่ะเพลินใจที่แบบผัวที่เขียนจดหมายไปหาดร.ไคลแม็กซ์ว่าแบบผัวตายทำยังไงดีกระสันเหลือเกินอะไรเงี้ยคือมาจากเป็นคนขายสังฆภัณฑ์แต่ชอบไปบาร์สวิงกิ้งคือมันดูมีความย้อนแย้งมีความเหมือนแบบในทุกตัวละครเลยคล้ายๆกับเซ็กส์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราชอบมากว่าทุกคนอ่ะมันกลายเป็นระเบิดเวลาที่ระเบิดแล้วหลังจากที่ดร.ไคลแม็กซ์เข้าไปจุดไปกดปุ่มตรงนั้นแล้วมันเกิดความโกลาหลหมดเลยเช่นเดียวกับประชาชนในช่วงเวลานั้นที่มีเสรีภาพได้รับเสรีภาพเบ่งบานแล้วตาสว่างแล้วแต่กลับมาสู่โครงสร้างสังคมที่มันโครงสร้างรัฐที่มันแบบเป็นเผด็จการนิยมในช่วงเวลาของสงครามเย็นน่ะพี่บอกบ้องพูดอย่างนี้แล้วแบบทำให้เหมือนเราอะเข้าใจมากขึ้นเพราะว่าตัวแฟกเองอะตอนที่ดูจบครั้งแรกก็คือโอเคโดยรวมอะชอบแต่ว่าในหัวมักจะคิดอยู่ตลอดว่าแบบเฮ้ยมันควรจะมีใครสักคนแบบบ้องไปเลยป่าวะอะไรอย่างเงี้ยสำหรับเราอะเพราะว่าเรารู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมันเหมือนจะไปแต่มันไม่ไปแบบเห็นว่าเหมือนจะข้ามแบบความแบบโปรเกรสซีฟอ่ะเหมือนก้าวหน้าในนั้นมันก็ไม่ได้ข้ามไปซะทีเดียวแล้วไอ้คนที่มันไม่ข้ามมันก็มีบางเรื่องที่อันยังไม่ข้ามบางเรื่องที่มันข้ามไปแล้วในของทุกๆคนอะไรประมาณเงี้ยแล้วก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันหงุดหงิดจังเว้ยมันทำไมแบบว่ามันคนเลยวะคนเลยแล้วมันจะตกลงมันต้องการอะไรหมายถึงว่าต้องการให้เรารู้สึกยังไงกันแน่อะไรประมาณอย่างเงี้ยแต่แบบพอพี่ป้องมาอธิบายแบบเนี้ยว่าแบบมันเป็นสภาวะแบบที่ว่ามันคือการ disrupt แหละเมื่อมันเกิดการ disrupt แล้วอ่ะในช่วงแรกมันยังโกลาหลอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันยังแบบไม่มีใครสามารถจัดการตัวเองอ่ะจัดการตัวเองแม้กระทั่งไอ้คนที่ทำให้มันเกิด disruption นั้นอย่างตัวเพื่อใครแม็กซ์เองอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากแม้กระทั่งเหมือนแบบไอ้ดร.ไคลแม็กซ์เองเนี่ยมันก็เหมือนแบบเซ็กซ์โลจีเหมือนพวกแพทย์สมัยใหม่ทั่วไปที่มันชายเป็นใหญ่ผู้ชายเป็นผู้ให้ความรู้ใช่ไหมแม้กระทั่งคำถามที่ส่งมาเนี่ยมันก็หลายๆครั้งเนี่ยมันเป็นคำถามที่เวียนวนอยู่แบบฟาโลเซนทริกอะเอาลึงเป็นศูนย์กลางเวียนวนอยู่แต่หำอะไรอย่างเงี้ยคือประคับประคองโครงสร้างชายเป็นใหญ่ระดับนึงเหมือนแบบทำยังไงดีผมอยากเป็นผมมีอารมณ์ทางอยากดูดนมเมียตอนเมียให้นมลูกอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอไคลแม็กซ์ก็บอกว่าทำได้แต่ว่าระวังนะว่าเมียจะคิดว่าเองเป็นแม่คุณอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีแบบอารมณ์ชายเป็นใหญ่อยู่แม้กระทั่งตัวคุณหมอนัดเองเนี่ยมันก็โคตรชายเป็นใหญ่เลยอะคือเหมือนแบบคุมกำเนิดเมียตัวเองให้เมียกินยาคุมอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่บอกหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บรรยากาศมันดูแล้วก็คุณหมอนัดเองเนี่ยแม้ว่าจะเขียนคอลัมน์บอกเรื่องแบบเนี่ยเราต้องคุณเป็นเกย์คุณต้องเปิดเผยตัวตนยอมรับตัวเองนู่นนี่นั่นแต่ลึกๆตัวเองก็ไม่ได้ยอมรับเรื่องที่พ่อตัวเองเป็นเกย์กว่าจะมาปลดปล่อยตัวเองได้ก็ EP สุดท้ายหลังๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีอะไรบางอย่างอยู่แต่ว่าในโครงสร้างชายเป็นใหญ่แบบนี้ที่เราดูนะกลายเป็นว่าผู้หญิงมีบทบาทสำคัญมากเป็นฟันเฟืองสำคัญมากๆอย่างเช่นคุณลินดาลินดาเนี่ยคือเหมือนแบบเป็นคนที่ให้จากหมอนัทที่แบบเขียนคอลัมน์อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเขียนออกเขียนได้เขียนไหลลื่นสามารถเอาความรู้มาปฏิบัติได้จริงอย่างเงี้ยออกมาเขียนเป็นคอลัมน์ได้ขณะเดียวกันเนี่ยหนึ่งลินดาเธอเป็นผู้หญิงแต่เธอเป็นคนเนมเป็นคนให้ชื่อดร.ไคลแม็กซ์ให้ดร.ไคลแม็กซ์เป็นตัวตนได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วก็ปลดแอกให้กับคุณหมอนัดด้วยอ่ะว่าเหมือนแบบคุณออกจากกรอบบางอย่างของความเป็นสามีแล้วก็ลูกชายที่ดีภายใต้โอวาทของแม่ได้อะไรเงี้ยแล้วก็กลายเป็นอีกบุคลิกนึงได้
จะเห็นได้ว่าพอลินดากลับบ้านต่างจังหวัดอ่ะหมอนัทเขียนอะไรไม่ออกเลยเพราะไม่มีลินดาคอยช่วยคอยซัพพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งมันเป็นซีรีส์ที่ให้ความสำคัญผู้หญิงจริงๆระดับหนึ่งละกันเพราะว่าอย่าง EP แรกคอลัมน์แรกของหมอนัทเนี่ยก็พูดถึงการช่วยตัวเองของวัยรุ่นหญิงค่ะซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท้าทายสังคมระดับนึงนะแม้กระทั่งคุณหมอนัทเองเนี่ยก็อยู่อันเดอร์ของอำนาจของแม่ความคาดหวังของแม่คือแม่หมอนัทที่ชื่อกลพินน่ะคือด้วยปมที่แบบผัวเป็นเกย์หรืออะไรก็ตามเงี้ยก็เลยพยายามจะจับจ้องสอดส่องเอานักสืบไปติดตามลูกบ้างควบคุมว่าลูกจะต้องแต่งงานกับใครหรืออะไรอย่างเงี้ยมันทุกอย่างกลายเป็นว่าผู้หญิงเนี่ยมีอำนาจแฝงพลังแฝงบางอย่างในการจัดการโครงสร้างผู้ชายเป็นใหญ่ตรงนี้อยู่ไม่ว่าเธอจะทําให้ชายเป็นใหญ่มันดํารงอยู่มั้ยหรือว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยแต่ในเรื่องเนี้ยเราเห็นได้เลยว่าผู้หญิงเป็นมีบทบาทสําคัญมากเมื่อกี้เมนชั่นอันนึงซึ่งไฟก็รู้สึกว่าซีรีส์เนี้ยซีรีส์เนี้ยมันมีฉากที่เด็กผู้หญิงอ่ะแบบพยายามช่วยตัวเองใช่มั้ยแล้วก็เกิดปัญหาว่าเฮ้ยเลือดออกหรืออะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจเพราะจริงๆแล้วการช่วยตัวเองของผู้ชายอ่ะเป็นเรื่องที่มีการถูกพูดถึงในสื่อต่างๆแบบในซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยเยอะแล้วก็แบบมีการเมคโจ๊กกันอะไรนั่นเนี่ยเป็นเรื่องแบบธรรมดามากๆแต่เมื่อมันเป็นการช่วยตัวเองของผู้หญิงส่วนใหญ่มันไม่ได้มีแง่มุมตรงนี้ว่าเอ้ยมันเกิดการโป๊ะอะไรบางอย่างเกิดขึ้นมันเกิดปัญหามันอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันนึกไม่ออกอ่ะนึกไม่ออกว่ามันมีการพูดถึงประเด็นเนี้ยที่แบบเรื่องอื่นอีกหรือเปล่าซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้น่าสนใจในแง่ที่ว่าเอาโอเคด้วยสภาพสังคมในซีรีส์และอะไรต่างๆเงี้ยมันยังเป็นชายเป็นใหญ่มากๆแต่ประเด็นแรกสุดที่หยิบมามันเป็นเรื่องของแบบผีหญิงที่ไม่มีใครถึงเลยแม้แต่กระทั่งไม่มีใครพูดไม่ได้มีใครพูดถึงในสื่ออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าทั้งในทั้งด็อกเตอร์ไคลแม็กซ์ในฐานะตัวละครเองแล้วก็ซีรีส์เองอ่ะมันดันเปิดประเด็นนี้ขึ้นมาซึ่งเราสึกว่าน่าสนใจใช่ซึ่งเราชอบมากมีเสียงคอลัมน์ก็มีเสียงแบบอาเซ็กเวอร์เกอร์เขียนจดหมายมีอะไรแบบมันให้พื้นที่ผู้หญิงระดับหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก่อนไปตัวละครที่เราชอบที่สุดคือเพิ่มพลน่ารักจังเลยขณะที่เพิ่มพลเนี่ยกลายเป็นว่าดูเหมือนแบบเป็นเด็กกะโหลกกะลากะหลงโป้งในเรื่องอ่ะแต่เขาอ่ะหนึ่งเชื่อเรื่องคอนเซนต์ก็เหมือนแบบลินดาเมาเขาก็ไม่ทำอะไรอะไรเงี้ยไม่ฉวยโอกาสตรงนั้นแล้วก็ก็คือเป็นผู้ชายที่ดีกว่าหมอนัทระดับหนึ่งเลยสำหรับเรานะในเรื่องอะไรอย่างเงี้ยที่เราคิดว่าเราชอบตัวละครหนึ่งถึงพี่เทียนเราชอบนะนั่นแหละที่เราดูมาก็เดี๋ยวรอขอให้มันมีซีซั่นต่อไปละกันจะดูชอบภาวนาว่าคือเพราะว่าพอจบซีซั่นหนึ่งอะตอนแรกอะตัวเราเองแบบไม่รู้จะโปรเซสยังไงเพราะว่าอย่างที่บอกว่า1ก็คือแบบเฮ้ยมันทำไมมันไม่สุดทุกคนไม่มีใครสุดสักคนเลยอะไรอย่างเงี้ย1 2ก็คือแบบไอ้ความไม่สุดอะเรารู้ว่ามันจะมีภาค2เราก็เลยไม่ไอ้เดี๋ยวซีซั่นต่อไปอะไรเงี้ยแล้วก็ไม่มั่นใจว่าเอ๊ะเขาจะแทงเรื่องไปทางไหนแล้วก็แบบก็เลยรู้สึกไม่ถูกว่าแบบเอ๊ะควรจะพูดเรื่องนี้ยังไงดีนะอะไรอย่างเงี้ยใช่งั้นเดี๋ยวรอดูละกันว่าซีซั่น2เป็นยังไงกับความต่อคุณใช่คุณผู้ชมคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงบ้างรู้สึกโอเคชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนสามารถที่จะคอมเมนต์ได้นะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราต้องลาไปก่อนนะคะหมดเวลาแล้วเรากลับมาเจอกันใหม่ในรายการหมายเหตุประเทศไทยนะคะทุกเย็นวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ๊ายบาย